สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้นะครับนายจิมกลับมาแล้วนะครับหลังจากภารกิจใหญ่หลวงนะครับในชีวิตก็คือไปแต่งงานเตรียมงานกันมาเป็นปีนะครับแล้วก็จัดเล็กๆไม่ได้บอกใครเยอะนะครับก็ฟิลอบอุ่นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับขอโหนกระแสนิดนึงนะครับ HG Gypsy Avenger ภาคแรกนี่โคตรชอบเลยนะครับชอบมากนะครับยุ่งวิวาทตัวเองนะครับก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้บิวไม่ได้ซื้อนะครับได้มาในราคาที่ถูกด้วยนะครับปกติเขาจะขายแบบชาร์จราคากันเลยแหละเรื่องจุดขยับแผงดีเทลต่างๆนะครับคงจะไม่รีวิวแล้วกันนะครับช่องอื่นๆนะครับทำรีวิวไว้เยอะแยะนะครับก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะครับถ้าจะละเอียดก็ลองดูช่องพี่ติ๊ดนะครับติดกันพลานั่นเองนะครับเมทัลบิดก็ได้นะครับ1 2นะฮะ3 4นะครับสี่แผงเองแต่ดีเทลจะบอกว่าแน่นนะครับดีเทลแน่นมากนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะทำเป็นแนวโครมผสมกับแคนดี้โทนถ้าเคลียร์บลูเนี่ยจะใช้คู่กับตัวนี้นะครับอันนี้ผมลองนะครับของ Sion Plamo นะครับเป็น Enamel Thinner นะครับก็เอามาลองผสมกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะใช้ Air Bud ในการยิงพ่นเอานะครับสีเบสหลักนะครับที่จะทำให้มันเป็นเกิดแคนดี้โทนนะครับก็คือนี่ฮะคู่นี้เลยผมเลือกของ Skull นะครับ7 Black รอแห้งนะครับต่อด้วยของ RS นะครับก็จะเป็นไฮโครมซิลเวอร์นะครับเน้นแห้งไวนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาทำมากมายเราไปดูตอนเสร็จแล้วกันดีกว่าครับผมจะลองทดลองทำจากในแผงไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะรับได้ไหมแค่ไหนนะครับถ้ารับไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองทำใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันครับเคลียร์บูนะครับที่เป็นอีนาเมลนะครับผลปรากฏว่าพ่นลงไปแล้วนะครับ 2-3 เลเยอร์แล้วมันไม่ออกฟ้าครับมันออกเขียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้ตัวสเกลคัลเลอร์นะครับที่เป็นเคลียร์บูพ่นเคลือบไปอีกทีนึงทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นโคตรอเมซิ่งนะครับเขียวอมฟ้านะครับที่เป็นเลเยอร์ข้างใต้นะครับปนเปกันออกมาประมาณนี้เลยครับก็จะได้แบบมันลิมิเต็ดดีเว้ยเอา Jet Black นะครับของ Scout Color เนี่ยนะครับมาเป็นเบสนะครับแล้วก็พ่น High Chrome Silver เข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็เงางามดีไม่ได้ตบด้วยเคลียร์เงาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจัดท่าจึงถลอกครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยฮะนะครับต้นขาถลอกเลยนะครับแนะนำเพื่อนๆเลยว่าควรจะตบเคลียร์ก่อนเล่นกับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีไฮโครมของดาบใช่ไหมครับก็จะเห็นชัดเจนหน่อยนะครับมันก็จะเงาๆชัดเจนนะฮะตรงหน้าผมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่านะครับการทำสีจากแผงเนี่ยนะครับมันมีข้อดีอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะครับดูตรงแขนนะฮะคุณจะเห็นว่าสีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะตรงนี้ครับนะครับส่วนตรงอื่นที่เป็นส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยมันเท่าฮะแต่ส่วนตรงนี้มันไม่เท่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ข้างๆครับอย่างเงี้ยฮะทีนี้เราพยายามตะแคงนะครับพ่นเข้าไปมันก็ไม่ถึงข้อเสียของการพ่นจากแผงเลยนะครับแต่งานชุบเนี่ย
น่าจะไม่เกิดปัญหานี้แน่นอนนะครับอย่างสีโครมก็เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาแผงโครมให้ดูมันก็จะมีชิ้นที่ผิวด้านนี้นะครับเราพ่นเข้าไปไม่ถึงอย่างเช่นอ่ะตรงแข้งตรงขาเนี่ยนะครับดูนะฮะเนี่ยครับมันไปไม่ถึงครับส่วนตรงเนี้ยสีมันเทาเห็นไหมครับข้างหน้ามันเทาเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่หงายเราพ่นง่ายๆอย่างนี้นะครับไอ้ส่วนข้างๆเนี้ยมันก็คือชิ้นส่วนมันจะอยู่ข้างๆเราตะแคงพ่นไปแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะทั่วแล้วแต่มันก็ยังไม่ทั่วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการงานเนียนๆสีแบบเสมอกันทั้งหมดทั้งตัวนะครับอย่าขี้เกียจเลยนะครับดูตรงรอยเกรดเห็นไหมครับกับขาด้านบนอันนี้สีเท่ากันสองข้างใช่ไหมครับซ้ายขวาแต่นี้ไม่เท่ากันส่วนตรงอื่นก็สวยหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สูงที่สุดจากแผงรันเนอร์ใช่ไหมครับข้อจำกัดก็คือเราตะแคงยังไงมันก็พ่นลงไปไม่ถึงนะครับพ่นทีละชิ้นดีที่สุดนะครับดูที่หัวก็เหมือนกันฮะเห็นไหมครับข้างหน้านี่สวยเลยเนียนกริบนะครับพอมาถึงแก้มนะฮะยังดีอยู่นะครับแต่พอตรงนี้ตรงหูตรงนี้พ่นไม่ถึงครับมันเป็นรอยเกรดด้วยครับมันทำให้งานเรามันเป็นตำหนิแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นชัดเจนเลยครับว่าสีมันเข้มไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอับเราพ่นเข้าไปไม่ถึงประมาณนี้เลยนะฮะก็สวยงามดีเห็นไหมครับเป็นแขนปกติที่ไม่ใช่แขนใส่อาวุธนะครับเห็นไหมฮะเพราะอย่างที่ผมบอกครับหน้าแขนจะมีสีที่อ่อนกว่าเห็นไหมครับส่วนข้างๆเนี่ยเท่ากันก็สวยงามดีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจุดที่แก้ไขมันก็น่าจะมีบางจุดมันไม่สวยเท่าที่ควรอาจจะแก้โดยการดายบัชทำให้มันแบบเป็นรอยถลอกเข้าไปนะครับส่วนดีคอยังไม่ได้ติดชิ้นส่วนใช้ทุกชิ้นนะครับในแผงใช้หมดเลยในส่วนของ Gypsy Avenger ฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับเรื่องของการทำสีหรือการซ่อมแซมแก้ไข modify โมเดลนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใน inbox fanpage หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปส่วนใหญ่ผมจะอัพลงใน fanpage มากกว่านะครับส่วนถ้าใครรอดูใน YouTube นะครับก็จะช้ากว่าใน fanpage วัน2วันนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ